ครับสวัสดีครับเรามาจับเจ้าเพจ4เปลี่ยน SCD กันดีกว่าครับอันนี้ผมจะใช้เป็น EVO 850นะครับเปลี่ยนแทนฮาร์ดดิสก์เดิมโอเคผมให้ยนต์สมก่อนตัวนี้เป็นเพจ4 Pro นะครับโอเคทำการเปลี่ยนสโตเรจจากฮาร์ดดิสก์เป็น SSD นะครับช่องทางที่จะแกะก็อยู่ด้านหลังนะอันนี้แกะได้เลยอันนี้นะครับงัดแบบนี้ถอยหลังกลับมาขันน็อตออกนะครับขันน็อตออกแล้วก็จะสไลด์ดึงออกมาครับผมโอเคหน้าตานี้ฮาร์ดดิสก์นะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนจากฮาร์ดดิสก์เป็น SSD ตัวนี้นะครับแกะน็อต4ตัวอันนี้เป็นน็อตแคมลูกยางครับกันสั่นกันสะเทือนถอดน็อตออก4ตัวนะครับอันนี้เป็นลูกยางกันสะเทือนครับก็ตอนยกออกนะครับแล้วก็ดูตัวพอร์ตเราก็วางให้ตรงกันนะครับติดออกไปเลยจัดสันลูกยางให้ตรงๆนิดนึงนะครับทำการใส่ SSD แทนที่ฮาร์ดดิสก์เดิมใส่เข้าไปในตำแหน่งเดิมนะครับกับผมแนะนำให้ดึงเข้าดึงออกสัก2ครั้งนะประมาณนี้ครับเพื่อให้หน้าสัมผัสด้านในมันเข้ากันสนิทครับแล้วก็ขันน็อตปิดตำแหน่งครับแล้วก็ใส่คิ้วปิดได้เลยโอเคนะครับมาก็เราไม่มีใครมากวนแล้วครับต่อกันโอเคครับเราประกอบเข้าไปเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับก็คือตัว USB ที่ทำหน้าเว็บไซต์ของ Sony เองนะของ PlayStation เองนะครับก็มีคลิปอธิบายแล้วนะครับเลือกไฟล์ที่เป็นไฟล์ติดตั้งระบบใหม่นะครับไม่ใช่ไฟล์อัปเกรดอัปเดตนะครับเป็นไฟล์ติดตั้งระบบใหม่โอเคครับ1อย่างแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือจอยแล้วก็ตัวเคเบิลที่เป็น Data สาไปไหนนี่เบรกกันด้วยมีเบรกมีบอกกันด้วยเขามันดังอ
ปิดก่อนไปครับที่ขาดไม่ได้ก็คือสายที่เป็น Data Link นะครับโอเคก็มีประมาณนี้มาเริ่มกันเลยนะครับเสียบสาย Power กับสาย HDMI ก่อนนะครับสาย HDMIโอเคนะครับมันก็จะมีขั้นตอนนี้นะครับที่จะสำคัญนิดนึงคือเราจะต้องกดปุ่ม power นะครับ1ครั้งแล้วกดแช่ไว้ให้ดัง2ครั้งนะครับดัง2ติ๊ดก็คือกดครั้งแรกมันจะดังติ๊ดแล้วก็เราอย่าเพิ่งปล่อยนะครับจนกว่าจะดังอีกติ๊ดนึงนะผมจะลองกดดูครับดังติ๊ดแล้วประมาณ10วิครับโอเคครับปล่อยแล้วก็เดี๋ยวรอดูเมนูขึ้นก่อนโอเคครับถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมจะสวิชภาพก่อนนิดนึงโอเคเราจะได้มาภาพนี้ชัดเจนทำการเสียบพอร์ต USB โดยการเสียบสโตเรจนะเฮ้ยต้องบอกว่าเฟลชไดรฟ์แล้วกันนะครับที่มีไฟล์ติดตั้งใหม่โอเคเสียบ data cable นะครับเสียบจอยโอเคแล้วก็กด PS นะครับแล้วก็เห็นไหมกด PS แล้วจะเข้ามาได้เลยส่วนอื่นนะครับเมนูอื่นเราไม่ต้องไปสนใจเลยนะครับเราจะเลือกที่ข้อที่7นะครับเลือกติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่อีกครั้งหนึ่งกดตกลงเลยนะครับอันนี้เขาจะบอกว่าให้เชื่อมต่อนะครับตัวสโตเรจอุปกรณ์อัปเดตนะครับหรือแฟลชไดรฟ์ของเรานี่เองเวอร์ชันที่ทำณตอนนี้นะครับก็คือ 10.01 แล้วตอบตกลงเลยนะครับตอนนี้ก็รอตัวเครื่องประมวลผลใช้เวลาสักครู่นะครับการเปลี่ยนไปใช้ SSD นะครับมีข้อดีอย่างไร1คือการเข้าออกของซอฟต์แวร์นะครับการลงเกมเนี่ยจะเร็วมากนะครับเวลาดาวน์โหลดไฟล์มาใส่นะครับขั้นตอนการเขียนลงสโตเรจจะเร็วมากนะครับแล้วก็เรื่องของการเข้าออกฉากเกมก็เร็วซึ่งไม่รวมการติดตั้งนะพอการติดตั้งนี่มันจะนานครับขั้นตอนนี้จะนานนิดนึงขึ้นอยู่กับตัวแฟลชไดรฟ์ของเรานะครับถ้าแฟลชไดรฟ์ของเรามีความเร็วในการอ่านเร็วนะครับก็จะได้โหลดเร็วขึ้นอันนี้น่าจะเป็นแค่ 2.0 ถ้าเป็น 3.0 น่าจะเร็วกว่านี้ครับโอเคครับมาถึงป๊อปอัพนี้นะครับก็จะแจ้งให้ผู้ใช้ว่าจะถูกลบออกทั้งหมดเลยนะครับข้อมูลที่อยู่ใน SSD ของเราก็จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเราก็ตอบใช่ไปเลยครับที่เหลือก็รออย่างเดียวเลยนะครับมีคำถามถามมาว่าขั้นตอนนี้ทำกับตัว PS4 รุ่นอะไรได้บ้างครับได้ทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ตัว2ชั้น
นะครับซึ่งเป็นตัวแรกเลยที่เราเรียกกันว่าตัวอ้วนนะฮะแล้วก็จะมีตัวสลิมนะครับแล้วก็ตัว3ชั้นที่เป็นตัวโปรนะครับขั้นตอนเดียวกันทั้งหมดครับเดี๋ยวผมขอปัดตัวย้ายตัวหน้าจอบนลงมาสักนิดนึงครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นชัดเจนเขาจัดหน้าจอโอเคครับขั้นตอนนี้ถ้าตัวเครื่องช้านะครับก็สามารถทำได้ครับเพื่อที่จะเทสว่าตัวฮาร์ดดิสก์ของเราดีหรือไม่ดีคือถ้าฮาร์ดดิสก์ของเราไม่ดีนี่จะทำขั้นตอนนี้ไม่ผ่านนะบางทีก็ค้างไปเลยนะครับขึ้นหน้าจอเดี๋ยวรอขึ้นหน้าจอนิดนึงพอดีภาพมันตัดดำไปรอขึ้นหน้าจอนิดนึงหลับไปยังลูกพ่อโอเคครับถ้ารีเซ็ตขึ้นมารอบนี้ก็จะหมดหน้าที่ของตัวแฟลชไดร์แล้วครับที่เหลือก็จะทำการรีจิสเตอร์ตัวเครื่องครับกดปุ่ม PS นะครับจอดเมื่อกี้นี้ก็เลือกไว้ที่ไทยนะครับเพราะว่าเราอยู่ประเทศไทยเนาะเลือกที่ไทยนะครับกดคัดไปกดยกเลิกครับแล้วก็กดข้ามนะครับอันนี้มันจะมีเลือกให้เลือกข้ามบวก7นะครับโซนไทม์ของเรากรุงเทพนะโอเคส่วนเวลาก็อัปเดตไปแล้วนะครับเราไม่ต้องก็ได้มาถึงจุดตรงนี้นะครับถ้าปีเดือนวันของเรามันไม่ตรงแสดงว่าแบตเตอรี่แบ็กอัพด้านในตัวเครื่องหมดนะครับก็สามารถรื้อแกะเปลี่ยนได้นะครับก็แจ้งช่างหรือแจ้งอะไรก็ได้นะครับให้รื้อแกะเปลี่ยนกดถัดไปได้เลยครับกดถัดไปครับกดถัดไปกดยอมรับนะครับจริงๆแล้วหน้าตาเมื่อกี้เนี่ยแค่แจ้งรีพอร์ตเราเฉยๆว่าเราจะรับทราบข้อมูลของเขาหรือเปล่าถ้าเราไม่กดยอมรับก็ใช้งานไม่ได้ครับก็ที่เหลือก็กดเริ่มตอนนี้โอเคครับก็เป็นนั้นเสร็จสิ้นนะฮะ user เราเห็นแล้วนะครับได้แล้วโอเคไม่มีอะไรอันนี้คลีนๆเลยครับสำหรับหน้านี้นะครับเราลงใหม่แล้วจะมี การเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับ Wallet ของเราก็คือต้องเข้ามาที่ตั้งค่าครับแล้วเข้าในโหมดของเครือข่ายนะครับแล้วเข้าที่ตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
แล้วก็ใช้ Wi-Fi นะครับมันก็จะมาให้เราตั้งแบบกำหนดเองเลยง่ายทำทุกทีแล้วก็จะง่ายครับตามติดภาษาอังกฤษก็น่าจะเขียนออโต้หรือเปล่าโอเคน่าจะเขียนอีซี่อันนี้ก็นะฮะชัดเจนเช็คไวเลสแล้วใช้งานได้ครับโอเคแล้วก็ไม่มีแล้วที่เหลือก็จะเป็นการรีจิตหรือจัดการบัญชีก็คือต้องแอดลงชื่อเขาใช้ในสโตร์ของตัวPlayStation นะครับอันนี้เขาแจ้งว่าไม่ได้เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ครับคือเราไม่ได้ต่อไวเลสเมื่อสักครู่ครับก็ไม่มีอะไรครับส่วนที่เหลือเรามาดูอุปกรณ์ที่จัดเก็บกันนะครับที่จัดเก็บก็เห็นไหมครับว่าจะคำนวณได้เร็วมากเพราะว่าไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็เป็น SSD ด้วยโอเคครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีเรื่องบลูทูธอันนี้ถ้าเราต่อจอยหลายตัวใช่ไหมครับสมมุติว่าเราไปยิ้วเครื่องไปที่บ้านเพื่อนหรือไปเล่นที่บ้านเพื่อนใช่ไหมมันก็จะมีจอยเนี่ยขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นเราจะลบจอยที่เราไม่ได้ใช้ออกนะครับได้ที่หน้านี้ได้เลยนะครับก็กดที่ปุ่มออปชันครับเลื่อนไปที่ตัวคอลัมน์นะครับแล้วเลื่อนปุ่มออปชันใช่ไหมอ๋อเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคไม่ได้มีปุ่มออปชันให้เลือกครับกดวงกลมได้เลยนะครับกดเข้าไปแล้วก็เลือกเชื่อมต่อผมก็ติดปุ่มออปชันตลอดเลยโอเคครับไม่เป็นไรก็ออกมาแนะนำให้เชื่อมต่อไว้เฉพาะแค่จอยที่เรามีนะครับบางทีเราเล่นเกมอะไรอยู่แล้วเนี่ยตัวจอยมันอื่นเขาก็จะมารบกวนเรานะครับโอเคแล้วก็ disconnect ไปส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรครับมาดูที่จัดเก็บ USB ครับอันนี้จะเป็นแฟลชไดรฟ์ที่ผมลงตัวซอฟต์แวร์เขานะครับก็ลองเข้าไปดูดิโอเคก็นี่ครับจะฟอร์แมตเราไม่ต้องฟอร์แมตนะคือต้องเข้าใจว่าโหมดข้างล่างเนี่ยฟอร์แมตเป็นที่จัดเก็บเสริมเนี่ยความหมายคือว่าสมมติว่าเราเกมมันเต็มในเครื่องนะครับแล้วเราเอาตัวสโตรเรจมาวางไว้ข้างนอกนะเพื่อที่จะเก็บเกมเพราะฉะนั้นเราจะต้องฟอร์แมตเป็นที่เก็บเสริมตรงนี้ครับถ้าไม่ฟอร์แมตส่วนนี้ในพื้นที่ว่างของตัวที่จัดเก็บนะครับโหมดเนี้ยมันจะไม่ขึ้นมันจะไม่มีอันข้างล่างนะครับโอเคซึ่งมันก็บอกอยู่นะว่าซึ่งมันก็จะบอกเห็นไหมว่าอ่านได้เลยนะข้างล่างเห็นไหมครับว่าจำเป็นต้องฟอร์แมตให้เป็นที่จัดเก็บเสริมอ่ะโอเคที่เหลือแล้วก็ไม่มีอะไรที่เหลือก็จะเป็นการรีจิตความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานครับโอเคครับก็จากนี้ไปมีอะไรที่อยากรู้อยากถามนะครับเกี่ยวกับ PS4 ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปผมได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับ